ู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้เรายังคงต่อเนื่องกันนะวันนี้อาจารย์จะพูดถึงเรื่องราวของได้รับผลรวมทั้ง9จากเบอร์โทรศัพท์ใช่แล้วนะคะก็คือ1ถึง9นั่นเองนะคะฉะนั้นตอนนี้ใครที่มีเบอร์โทรศัพท์จะมีมากกว่า1เบอร์ก็ได้แหละแต่ว่าต้องเอาเบอร์โทรศัพท์ของคุณ4ตัวท้ายนะคะมาบวกกันรวมไปให้เหลือเลขตัวเดียวก็รวมไงตัวอย่างนิดนึงมีตัวอย่างเพราะถ้าให้ผิดเลขมันอาจจะผิดพลาดได้นะคะอันนี้คือตัวอย่างที่เขาคิดมาแล้วนะคือ4ตัวท้ายนะลงท้ายด้วย2 3 6 1นำทั้ง4ตัวนี้มาบวกกันนะคะอย่างนี้ก็จะบวกกันได้12ก็เอา1กับ2มาบวกกันอีกทีนึงให้เหลือเลขตัวเดียวคือเลข3ก็จะเป็นเลขรับผลรวมของเบอร์โทรศัพท์ของคุณผู้ชมนั่นเองนะคะมีกี่เบอร์บวกเอาไว้เลยแล้วก็เขียนเอาไว้ถ้ามี7เบอร์ก็บวก7เบอร์ก็บวกไว้เลยก็ใช้วันจันทร์เบอร์นี้วันอังคารเบอร์นี้วันเบอร์นี้ครบใครจะใช้เบอร์ไปติดต่อการงานก็ได้นะเรื่องความรักก็ได้จะแยกเบอร์ก็เราก็ไม่ว่ากันแต่บวกมาให้เหลือเลขตัวเดียวก็พอนี่จะไปคิดใช้เบอร์เดียวโทรติดต่อเลยเหรอก็แบบบางคนอยากมีเลขมงคลหลายเบอร์อะไรอย่างงี้อ๋อไม่ใช่หรอกไม่ใช่เลยมีเบอร์เดียวนะเอาล่ะเดี๋ยวที่เรามาต่อกันดีกว่าเมื่อสักครู่นี้นะคะพูดถึงตัวเลขไปเลข1ถึงเลข5แล้วนะคะตอนนี้เราเดินทางมาถึงเลข6กันบ้างพูดถึงตัวเองค่ะเอาใช่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 หนูไม่รู้เลข6มากนะครับเลข6เป็นคนที่พกอะไรก็ไม่รู้คิดไว้ในใจแต่สิ่งสุดท้ายแล้วเหมือนปรากฏมาจะถูกจับผิดครับใครที่วางมือถือไว้ Facebook ไลน์ทั้งหลายทั้งปวงแน่นอนในช่วงนี้นะฮะระวังคู่หุ้นส่วนคนใกล้ชิดไม่รู้ใจหรือบุคคลที่เราไม่คาดคิดมาก่อนนะอาจจะมีข้อมูลที่หลุดไปนะถ้าเป็นกิจการใหญ่ๆแน่นอนสมองรั่วสมองไหลรั่วซึมเปื้อนไปหมดแล้วพูดง่ายๆว่าบริวารคนใกล้ตัวอาจจะทำความทุกข์กายทุกใจให้ฉะนั้นเคลียร์ได้จบได้ต้องระวังปิดสมองอย่าให้ไหลครับแล้วเราควรจะเริ่มต้นอะไรที่เป็นตัวตนของเรามากกว่ายืมจมูกคนอื่น2รูหายใจคือจมูกอ่ะไม่ได้นะมันเหมือนเราเองนะตอนนี้กำลังจะขับเคลื่อนไปเรื่อยๆนะฮะเหมือนมวลน้ำเนี่ยขับเคลื่อนไปเรื่อยแต่สุดท้ายแล้วมักจะเจอปัญหาอุปสรรคแป๊กด้วยตัวเองเลข6ก็ดีอย่างนึงนะถ้าจะให้เกื้อกูลกับใครแล้วเต็มร้อยเต็มล้านแต่พอเวลาพึ่งพาอาศัยเขามาให้เรามาช่วยเรายากครับฉะนั้นเลขพึ่งตัวเองเนี่ยมันจะทำให้แก้ปัญหาต่างๆนะสะสางปัญหาต่างๆได้รวดเร็วได้มากขึ้นครับสิ่งหนึ่งที่เลข6ควรจะต้องระมัดระวังก็คือสุขภาพประมัยนะอย่างมวยเนี่ยไอซ้ำไอซ้อนแต่ว่าคนอื่นต้องระวังเรื่องภูมิแพ้นะฮะเรื่องระบบขับเคลื่อนหายใจหรือแม้แต่ทอนซิลอักเสบทอนซิลรู้จักไหมค่ะนั่นแหละครับอันนี้ต้องระมัดระวังการทำบุญละคะการทำบุญนี้นะครับแนะนำให้นะฮะให้เรามีโอกาสนะฮะถวายร่มรู้จักไหมร่มเนี่ยฮะกลางร่มนะฮะกลางฝนถ้าเป็นพระก็ดูสีเหลืองหน่อยไม่ใช่เอาส้มสีถวายท่านก็ไม่ใช่แต่นักเรียนนะฮะโรงเรียนต่างๆนะฮะเราทำทานก็เอาร่มนะไปมอบให้นักเรียนอะไรก็ได้นะที่ยากจนคนยากไร้สามารถทำได้เลยสิ่งหนึ่งที่จะดีสำหรับเลข6คือถ้าเราทำสิ่งนี้แล้วบริวารจะเกื้อกูลนะคนรอบข้างก็จะมาสนับสนุนครอบชูครับเลข6นะครับค่ะอันนี้คือเลขรับผลรวมนะคะที่รวมกันแล้วได้เลข6นั่นเองต่อมาค่ะรวมกันแล้วได้เลข7บ้างเลข7เนี่ยเป็นเลขคู่ทิศคู่ทางนะฮะมอเตอร์เวย์กับโทเวย์มารวมกันพูดง่ายจะมีทางด่วนทางรัฐนะถ้าท่านใดที่จะขจัดอุปสรรคปัญหาไม่ให้มาแผ่วพานกับชีวิตท่านในขณะระยะใกล้เลข7ยังเป็นตัวเชื่อมประสานระหว่างตัวเองกับคนอื่นพูดง่ายเป็นเลขศีลานีครับใครได้เลข7เนี่ยมักจะแก้ปัญหาคนอื่นมักจะเอาปัญหาคนอื่นมาเคลียร์มาจบได้ที่ตัวเองแต่สิ่งหนึ่ง7ต้องระวัง7ระวังอะไรคือคำพูดที่รุนแรงหนักไปหนักอึ้งทึ่งแล้วกังวลโอ้โหพูดอีกครั้งดิพูดไม่ได้แล้วหนักอึ้งทึ่งแล้วกังวลเพราะเหตุว่าท่านแบกภาระมาหนักอึ้งแต่ว่าปล่อยโยกโยนให้ใครไม่ได้เลยเพราะว่าเจ็ดเนี่ยเขาบอกว่านะเวลาจะหาทิศทางเวลาจะหาการแก้ปัญหาตัวเองหาทางออกได้เจ็ดนั้นกำลังจะแบกรับนะความตั้งอกตั้งใจกับคนอื่นยกเว้นเรื่องความรักเหตุพัดภาคนะครบซ้ำซ้อนนะฮะมีกุ๊กมีกิ๊กเนี่ยเลขเจ็ดมักจะมีคู่ครองคนชิดที่สามารถจะสร้างเรื่องนะสร้างเดชนะอะไรก็ไม่รู้นะฮะเป็นเรื่องปวดหัวให้ได้บ่อยๆครั้งแล้วไงดีแล้วไงดีนะฮะเลข7ควรจะต้องนะฮะต้องตัวเลาะตัวเองก่อนแล้วไงดีแล้วมันมีวิธีแก้นะเลข7ฟังก่อนอย่าเพิ่งตกใจแล้วไงดีนะฮะเลข7เนี่ยนิ่งๆเฉยๆก่อนแล้วก็พยายามปมมันมาหลายปมพร้อมๆกันนะม่วยนะครับทีเนี้ยเวลาคลายปมเนี่ยคนเดียวทำไม่ได้เราต้องหาที่พึ่งที่เป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จะคลายตัวเจรจาได้โดยเฉพาะเรื่องงานครับ
งานของคุณเนี่ยกำลังจะติดลบเพราะคนรอบข้างที่เป็นอายุเท่ากันเพื่อนรอบข้างแต่ผู้ใหญ่ที่ระดับสูงกว่ากำลังจะให้คุณกับตัวเองฉะนั้นกังวลได้นะฮะแต่อย่าระแวงผลตัวนี้จะเกิดขึ้นเลข7ควรจะทำบุญนะข้องเกี่ยวเรื่องของพวกทิชชู่นะฮะทิชชู่อ่ะรู้จักทิชชู่ไหมที่ซับซึมกระปกหรือใช่แล้วของสิ่งของที่เป็นเวชภัณฑ์ใช้คำว่าเวชภัณฑ์ไม่ใช่เวชภัณฑ์ยาเวชภัณฑ์เขาเรียกว่าสุขภัณฑ์บำบัดไม่ใช่ยานะฮะสุขภัณฑ์บำบัดก็คือนะฮะสิ่งของเครื่องใช้ในห้องน้ำน้ำคนละเรื่องกันนะชักโครกต่างๆฝาชักโครกพังในห้องน้ำความสะอาดห้องน้ำเลยนะครับตะปากชักโครกก็ต้องล้างด้วยน้ำยาประมาณนั้นเลยเนี่ยเข้าวัดไปเน้นวัดเลยไปทำความสะอาดห้องน้ำวัดแล้วใจมันจะผ่องแผ้วรู้จักเขาเรียกว่าอสุภะให้เป็นของเน่าปฏิกูลทั้งหลายนะคือให้เห็นตัวเราให้ได้ละแล้วพยายามขัดออกไปนะเลือกออกไปสุดท้ายสภาวะบุญกุศลมันจะส่งเสริมให้เห็นผลทันตาโชคลาภมีไหมมีมากนะฉะนั้นทำตามที่บอกนะลอกไปบอกไปนะครับว่าถ้าทำอย่างนี้แล้วผลดีก็ตามมาเลข7นะครับเด็ดจริงๆครับนี่ต่อมาค่ะเลข8กันบ้างผลรวมเลข8เลข8ก็โปรดติดตามในสัปดาห์หน้าไม่ใช่หลายคนจดรอจดเลยโอ้ยจบเลยค้างเลยนะมวยอะไรเนี่ยเลขจดไปก็เยอะยังเลข8ก่อนเลข8ก็ว่าเป็นเลขการสร้างคุณธรรมในองค์กรใครที่ได้เลข8เนี่ยนะหรือว่าเลขรับผลรวมเลข8สังเกตตัวเองเนี่ยมักจะมีพรสวรรค์ซิกเซนดีๆเยอะชอบมันสร้างกุศลชอบสร้างทานบารมีปฏิบัติธรรมได้มากด้วยสิ่งที่กำลังจะให้คุณกับเลข8คือเรื่องตำรับตำราเรียนเรื่องคงแก่เรียนถ้าเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยให้ทำผลงานซะนะผลงานจะผ่านได้ดีใช้ปกสีฟ้าหรือสีเหลืองก็ได้ผลดีก็ตามมาเลข8นั้นเป็นเลขค่อนข้างที่จะเก็บตัวนิดนึงเงียบขึมแต่ไม่ถึงกับซึมไปเลยนะฮะโอกาสที่จะทำให้ท่านรู้สึกกังวลกังขาเอื้ออาทรต่อการป่วยเจ็บมันมาบ่อยๆครั้งอาการปวดเจ็บเรื่องกัดกดไหลย้อนนะฮะลำไส้ปวดเจ็บต่างๆมันมาให้ตรวจเช็คสุขภาพนิดนึงสิ่งที่ทำให้เลข8ได้ดีของตัวคือการชำระหนี้สงหนี้ค่าไฟหนี้ค่าน้ำหนี้อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นลองทำดูนะฮะปูนทรายก็ดีทำแล้วจะดีมีผลดีต่อยอดให้ตัวท่านอย่างเข้มข้นเข้มขังมีพลังเยอะๆเลข8ครับนี่แหละค่ะเห็นไหมคะว่าแต่ละตัวเลขเนี่ยก็มีเรื่องราวของเขาแล้วก็ในเรื่องของการวิเคราะห์ค่อนข้างจะแตกต่างกันไม่เหมือนกันแหละครับก็คนหน้าไม่เหมือนกันจะไม่เพราะอย่างงู้นอย่างนี้มันก็ไม่เหมือนกันใช่ค่ะอ่ะสุดท้ายค่ะผลรวมเลข9เลข10อ่ะเลข10ไม่มีนี่1กับ0ต้องเป็นเลข1เออ10ก็คือเลข1นะท่านผู้ชมนะฮะมองกลับไปเลข1บางคนรอเอ๊ะเมื่อไหร่จะถึงเลข10ไม่มีนะไม่มีนะ1ถึง9พอจ้ะเลข9หน่อยดีกว่าค่ะเลข9เป็นเลขคู่ชีพคู่ชีวิตเลขจิตอาสาเอื้ออาทรพี่น้องต่อกันเลข9สังเกตว่าคันที่มีเลขรับผลรวมเลข9มักจะเป็นแกนนำผมก็ไม่รู้นะของผมเลข9ป่ะจะเป็นแกนนำในการช่วยเหลือจิตอาสาองค์กรการกุศลนะฮะแล้วก็มีมนตรากับตัวเองเลข9นี่ก็ว่าเลขนักบวชใครที่มีเลข9เนี่ยสังเกตเลยเลขผลรับผลรวมเนี่ยสามารถจะไปบวชปีกวิเวกถือศีลปฏิบัติธรรมได้คล่องนะฮะแล้วสามารถที่จะได้รับเรื่องราวดีๆจากผู้นำศาสนาองค์กรท้องถิ่นหรือแม้แต่เรื่องการเมืองก็ดีนะฮะท่านใดที่อยู่เบื้องหลังแล้วกำลังประสานงานต่อไปได้สวยส่วนเรื่องงานดีครับการงานเหมือนจะดรอปลงไปเพราะเหตุปัจจัยนะการใช้ชีวิตส่วนตัวเนี่ยมากกว่าชีวิตการงานพูดง่ายว่าระคนกับการงานแต่ว่าเรื่องส่วนตัวมากมาเยอะไปเราหันกลับมาสิครับเดินก้าวมาใหม่แล้วค่อยๆขยับต่อโอกาสดีๆโอกาสความสำเร็จก็จะก้าวมาเลข9นะฮะส่วนที่จะสร้างบุญสร้างเริ่มบารมีนะครับแนะนำให้คุณนะฮะฟังดีๆนะฮะแนะนำให้คุณเนี่ยพิมพ์ตำรับตำราหนังสือบทสวดมนต์นะบทคุณธรรมเนี่ยถวายสำนักสงฆ์องค์สามเณรสถานที่ปฏิบัติธรรมก็ได้ทำนี้ทำแล้วอย่างต่อเนื่องผลดีก็ตามมากับเลข9ครับค่ะนี่ครบถ้วนแล้วนะคะเดี๋ยวเราทวนหน่อยสำหรับเบรกนี้ก็จะเป็นเลข6ถึงเลข9นะคะสำหรับผลรวมที่ได้เลข6นะก็ต้องระมัดระวังใครมีหุ้นส่วนมีคนรักอาจจะต้องระวังการถูกจับผิดหรือมีถ้ามีความลับอะไรอยู่ตบตาตบตาก็ต้องระมัดระวังด้วยตาดีๆเลยมั้ยจับผิดนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของการงานนะถ้าคิดอะไรเอาไว้ระวังนะความลับหรือว่าในสิ่งที่เราคิดเอาไว้มันจะรั่วไหลพูดดังๆพูดดังๆหรือว่าสมองไหลนี่นะคะแล้วก็รวมไปถึงถ้าเกิดว่าจะทำอะไรต้องทำด้วยตัวเองพึ่งพาตัวเองดีที่สุดระมัดระวังเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็เน้นการทำบุญคือถวายร่มนะก็จะช่วยส่งเสริมให้บริวารนั้นเข้ามาเกื้อกูลมากยิ่งขึ้นนะคะผลรวมได้เลข7นะคะก็เป็นเลขที่เหมาะกับการเป็นศิลานีเป็นคนแก้ปัญหาต่างๆนะคะ
แต่ว่าก็ต้องระมัดระวังเรื่องของคำพูดด้วยนะคะถ้าเกิดมีปัญหาต่างๆมีภาระต่างๆอาจจะกลายว่าแบกไว้คนเดียวพูดดีๆเป็นสีกับปากถ้าพูดมากๆเดี๋ยวปากจะมีสีนั่นนะสิกลับไม่ได้และก็ที่สำคัญระมัดระวังเรื่องความรักด้วยความรักมันซ้ำซ้อนอาจจะมีรักที่แบบครบซ้อนกันก็ต้องระมัดระวังหนูไม่ใช่เลขนี้หนูเลข6มือมันยก5นิ้วไปไม่ถูกเลยแล้วแต่ถ้าเกิดว่าถ้ามีปัญหาอะไรก็ตามกับความรักหรือว่าคู่วิ่งเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เลยวิ่งเข้าไปเลยให้ผู้ใหญ่เป็นคนช่วยเป็นคนเจรจาไม่มีก็กำนันก็ได้ครับเคลียร์ให้จบค่ะแล้วก็หลักการทำบุญนะคะก็ทำบุญพวกทิชชู่หรือว่าสุขภัณฑ์บำบัดจะเป็นการถวายให้กับที่ทางเจ้าอาวาสก็ได้หรือไปทำความสะอาดห้องน้ำก็ดีด้วยตัวเองดีที่สุดครับต่อมาผลรวมเป็นเลข8กันบ้างนะคะก็เป็นเลขที่เน้นเรื่องของการมีพรสวรรค์ดีๆนะคะถ้าเกิดว่าใครเป็นครูบาอาจารย์ตอนนี้อยากทำผลงานเร่งทำผลงานได้เลยนะคะแต่ว่าก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพการปวดท้องนะก็ต้องมีการตรวจสุขภาพพบแพทย์ด้วยก็เน้นการทำบุญนะคะชำระหนี้สงฆ์ค่ะสุดท้ายนะคะเลข9นะเลขนี้เป็นเลขของจิตอาสาเป็นเลขของคนที่ชอบที่ช่วยเหลือนะคะแต่ว่าอาจจะต้องไปแบกภาระคนอื่นเอาไว้เยอะมันเหนื่อยนะเขาต้องแบกแล้วก็เอาภาระคนอื่นมาแทนที่ตัวเองจะเกื้อกูลตัวเองปรากฏว่าติดลบตลอดเลขพวกนี้มีผลไหมมีผลตั้งแต่วันที่เราคุยกันนะวันนี้วันที่10ค่ะ10ชน10นะฮะเจอกันแล้วท่านระวังเลยนะฮะ10ชน10 10นี้กับ19ค่ะ18กับ1910เดือน8สิงหากับกันยายนครับจนถึงผ่าน9เดือน9นี่จะถึง9เดือน9ใช่ไหมใช่ค่ะก็ต้องมีอะไรต่างที่พกติดตัวไว้ผิดหวังคือมันง่ายๆเลยคือเป็นเข็มทิศเอาทางถ้าท่านรู้อย่างนี้นะทราบอย่างนี้แล้วเราระมัดระวังไว้เหตุการณ์นี้ไม่เกิดขึ้นถามว่าแล้วเลขพวกนี้ใช้ได้ขนาดไหนมันเปลี่ยนไปทุกกระแส30แรมวันโอ้แรมวันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปสิเรื่อยคือเปลี่ยนไปตามวิถีทางวิถีธรรมถ้าเราทำบุญสร้างกุศลแล้วบุญมาวาสนาช่วยไล่โชควาสนาอยากขอพรนั่นจบค่ะอันนี้ก็คือเลขที่เป็นได้ผลรวม1ถึง9นั่นเองนะอย่างที่อาจารย์ได้บอกว่าจะเป็นช่วงนี้นะก็คือประมาณ10สิงหาคมนะถึงประมาณเดือนกันยายนนะคะสำหรับใครที่ทราบเรื่องของผลรวมและบางคนมีปัญหาเรื่องของงานหรือมีปัญหาเรื่องของความรักหรือว่าอาจจะมีเรื่องของสุขภาพเนี่ยทราบเอาไว้อย่างน้อยก็เป็นการป้องกันตัวเองระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นแล้วก็รวมไปถึงการทำบุญให้ถูกต้องกับตัวเองด้วยถ้าทำไม่ถูกมันก็เหมือนหลงทางเรือในอ่างน้ำนะฮะมันก็วนอยู่อย่างนั้นไปไม่ถูกสักทีแต่วันนี้ก็คือเป็นการไกด์ไลน์นะคะแล้วก็เป็นเรื่องของการวิเคราะห์โดยใช้สมาธิกรรมฐานสดๆกันแบบนี้ดีที่สุดศาสตร์ร้ายไม่ทำลายคนดีนะฮะตราบใดที่ท่านเป็นคนดีอยู่มีศีลธรรมนำพาโชคชัยเกิดขึ้นแน่ก็ไม่ได้บอกว่าจะต้องนั่งกรรมฐานสมาธิแล้วถูกหวยถูกโชคลาภไม่ใช่นะครับมันเป็นเพียงสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นจิตสบายใจสงบก็จะพบความสว่างสว่างเลยสดใสสดใสศีลสมาธิปัญญาควบคู่กันนะเป็นสันก็จะเห็นถึงความสว่างทันทีค่ะเอาล่ะนะแต่พระทูตพูดถึงสันแล้วมา SMS หน่อยดีกว่าสันลูกชายหรือดวงอาทิตย์ได้สองอย่างเลยสองอย่างจะเป็นลูกชายดีกว่าโอเคครับจะเอามา SMS หน่อยนะคุณมา S ตัวนี้ก่อนนะครับพิษนะเบอร์โทรศัพท์นะคะ6683ทะเบียนรถ476ถามโชคลาภถามพระคุ้มครองค่ะเพลินพิษเนี่ยนะฮะโอกาสที่จะนะฮะโอกาสที่จะสำเร็จเรื่องราวของสิ่งดีๆมาเกื้อกูลมีนะฮะเรื่องราวของบริวารเริ่มจะเข้มข้นขึ้นแล้วก็ดีขึ้น476แน่นอนเรื่องโชคลาภเรื่องแรงวาสนาบารมีนะฮะอยากให้บูชาพระบัวเข็มหรือหลวงพ่อเงินก็ได้วัดใดที่มีนะฮะขอไม่ใช่ขอดิฮะไปบูชามาไปเอาไปบูชามาแล้วก็ไปขึ้นคอหรือมีรูปหล่อองค์เหมือนก็เอาไปนะวางไว้นะฮะประดิษฐานไว้ในรถลาอารัธนามาพระกัดยุ้มของเงินกะไรนองทองก็จะไหลมาเพลินพิษนะครับตามนั้นเลยส่วนเลขเบอร์โทรคุณ6683 8กับ3เนี่ยดีเลิศเลอเว้น1 1883ไม่ได้ถ้า83เฉยใช้ได้ฉะนั้นเลขดีนะฮะเอาไปใช้เรื่องของทรัพย์เรื่องของการเงินที่ดี83ดีที่สุดครับท่าน SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณกนกวานแฟนที่คบอยู่ใช่เนื้อคู่ไหมคะถามเรื่องงานด้วยเขาทำงานที่เกี่ยวกับการตลาดที่ธนาคารโอเคนะครับกนกวานนะครับถ้าเรื่องของชีวิตคู่คุณเนี่ยนะเขาเป็นมิตรภาพที่สร้างมาจากแรงกำเนิดเกิดขึ้นเพราะว่าความเข้าใจความเข้าใจในนี้มีโอกาสที่ขัดแย้งกันเล็กๆแต่ว่าถือว่ายังใช้คนที่คบกันนะฮะถือความจริงใจถึงความจริงจังกันได้พอสมควรนะคุณอย่ากังวลนะครับเขายังมีความดีมากกว่าสิ่งที่ไม่ดี
ความก้าวหน้าเรื่องของงานตลาดมันอาจจะไม่ใช่แรงผลักดันที่ให้มีความก้าวหน้าเสมอไปโอกาสที่จะได้เจาะลึกเรื่องของอาชีพชอบที่คุณทำก็คืองานธนาคารเนี้ยมันกำลังจะเติบโตได้ในอนาคตการแต่ตอนนี้ยังไม่ใช่เส้นขนานชีวิตยังพอมีอยู่แต่คุณข้ามไปได้ไม่ต้องกลัวสู้ต่อครับกันทุกวันจ้ะ SMS ต่อมาค่ะสมัยก่อนเลยไอ้ที่เขากาโม่สู้ต่อสู้ต่อค่ะแต่เต็มที่ค่ะคุณนวนนท์การงานการเงินเป็นอย่างไรความรักเขาบอกว่ามีแฟนแล้วค่ะบูชาพระอะไรดีไม่จีบแล้วมีแฟนแล้วไม่จีบไม่เอาไม่ใช่อย่างนั้นก็ถามว่ามีแฟนแล้วครับณวนนท์นะครับคู่ครองคุณนะคนใกล้ตัวคุณเขาก็มีมิตรภาพเล็กๆนะฮะและก็พูดดีๆกับคุณบ่อยๆอยู่แล้วเพียงแต่ว่าณวนนท์กับคนใกล้ชิดนะฮะแฟนเนี่ยรู้ใจกันแล้วก็อย่าละแคงแหนงใจกันจงจริงใจแล้วก็เข้าใจกันเพราะเขาเป็นคนที่น่ารักอยู่บูชาพระอะไรดีนะครับให้บูชานางกวักนางฝักนะมักมือเนี่ยนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับอยากจะให้คุณมีโอกาสไปไหว้พระนอนนิดนึงนะฮะพระนอนจักรีก็ได้หรือว่าในวัดไหนที่มีพระนอนอยู่นะครับไปขอพรสักการะด้วยใบสีพักชามผู้หนึ่งดอกดาวเรืองยิ่งจะมีความสมบูรณ์ทั้งการเงินและการทองเป็นสิริแก่คุณตั้งแต่เริ่มต้นบูชาสักการะครับคุณณวนนท์นะครับ SMS ต่อมาค่ะมาต่อที่คุณคุณพลอยไพลินนะความรักมีโอกาสสมหวังหรือเปล่างานก็เป็นอย่างไรถ้าคุณพลอยถามเรื่องนี้นะฮะความรักของคุณจะปรากฏให้ช่ำชื่นชโลมใจในระยะเดือนกันยาและตุลาถึงแม้จะเป็นช่วงที่ขาสั้นๆสลับความไม่เข้าใจแต่สุดท้ายไปได้การงานของคุณนะฮะในปลายปีจะได้โบนัสก้อนโตจะได้ความสำเร็จเรื่องของการยิ้มกันเจรจาเพราะผู้ใหญ่แต่สิ่งหนึ่งต้องระวังเรื่องของการติดลบผอบเครือญาติญาติผู้ใหญ่ที่เราให้ไปแล้วแต่ติดลบอันเนี้ยพลอยไพลินต้องระวังครับท่าน SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณรัชนีบอกว่าความรักช่วงนี้มีปัญหาบ่อยการงานเป็นยังไงบ้างคะนี่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์2591เลขลับได้เลข8เลขลับผลรวมอ๋อเลข8เลข8รัตนีในช่วงนี้ถ้ารัตนีนะฮะกำลังจะไตร่ตรองความคิดอะไรสักอย่างสักสิ่งเนี่ยจะเกิดขึ้นกับแรงบันดาลใจคุณต้องระวังเลยว่าโอกาสที่การขยับปรับเปลี่ยนเรื่องความรักมักจะต้องอยู่คนเดียวปีกวิเวกมีเพื่อนน้อยนะแล้วก็รัดกุมตัวเองไปนิดนึงในระยะเวลาใกล้รัตนีกำลังจะมีข่าวดีเรื่องคนใกล้ชิดหรือเรื่องคนในครอบครัวนะครับจะมาปรากฏอีกครั้งนึงหลังจาก1กุมภาหลังจากวาเลนไทน์ไปแล้วจากนั้นถ้าจะทำอะไรสักอย่างงานช่วงนี้เป็นงานที่ต้องไตร่ตรองและดูแลพิเศษนะครับบางครั้งเราสนุกเกินไปหรือเปล่านะเอาความคิดคนอื่นใส่ให้ใจเราเยอะและสุดท้ายก็ผ่านพ้นได้ราชนีตามนั้นครับท่าน SMS ต่อมาค่ะคุณกฤษดานะถามเรื่องของงานปลายปีนี้มีโอกาสได้โบนัสไหมครับให้ได้เงินเดือนก่อนแล้วกันกฤษดาบางครั้งกฤษดาเอาเงินเดือนครบเทอมก่อนนะครับอย่าไปหวังถึงโบนัสพ่อกฤษดาเนี่ยนะฮะกำลังจะมีแนวโน้มที่จะตกงานนะฮะมันรู้สึกมันกังวลตัวเองมันเหมือนไม่ต้องถามถึงโบนัสเลยโบนัสก็ยังไม่เห็นงานก็จะตกโอกาสตกงานละ 99.99% โอ้โหก็เอาให้เดือนเดือนครบเดือนก่อน30วันนะไอ้อย่างอื่นอย่าไปพูดถึงเข้าใจนะเข้าใจนะโอเคครับเอสเอสโซมาแล้วระหว่างแหมถามถึงโบนัสแล้วไปโบนัสเลยมันต้องมีนะครับหมางกาเอสเอสต่อมาคุณชัดชัยการเงินอันนี้มีปัญหาเรื่องของคดีความนี่จัดชัยก็เป็นแฟนรายการประจำเขาส่งมาบ่อยค่ะแต่นี้เขาบอกว่ามีปัญหาเรื่องของคดีความเหมือนจะโดนโกงมันโกงไปแล้วไม่ต้องเหมือนมันไม่ให้ด้วยคือจัดชัยเนี่ยจะตามเกณฑ์แล้วคุณเนี่ยจะต้องขึ้นศาลลงๆเลยนะแต่ว่าเหตุปัจจัยเนี่ยเหมือนกับว่ามันเป็นเหตุเพราะว่าคุณไว้ใจคนอื่นจัดชัยฟังไว้อย่างนึงนะฮะครูถาจะบอกเธอว่าการงานก็โอเคผ่านได้อยู่แต่ว่าเรื่องราวของการโดนโกงเนี่ยมันมาตั้งแต่ประมาณ 6-7 เดือนแต่สุดท้ายเนี่ยก็จะชนะคดีความได้ชัดชัยนะแจ้งความนะฮะแล้วอย่าลืมว่าพยายามตามมานิดนึงไอ้นี่เขามือปราบนะฮะค่ะไอ้คนเนี้ยไอ้คนที่เอาโกงไปเนี่ยมันเป็นมือปราบมันปราบเซียนมาแล้วนะการไว้เนื้อเชื่อใจของชัดชัยจะมีปัญหาระยะยาวฉะนั้นต้องระวังเป็นพิเศษครับท่านค่ะ SMS ต่อมาค่ะมาถามมาจัดหนักดูแลเต็มครับคุณบวรนานเลขบัตร407นะความรักกับการเงินเป็นอย่างไร07ความรักเริ่มยั่งยืนขึ้นการเงินรั่วรินแต่ยังไงก็ตามเอาตัวรอดบวรนันจ้ะ SMS ต่อมาค่ะมาต่อที่คุณ SMS ต่อมาคุณวันนี้นะคะความรักกับการเงินเขาเป็นยังไงคะวันนี้เอาการเงินก่อนการเงินโดดเด่นขึ้นนะฮะกำลังจะเฟื่องฟูเข้ามาส่วนเรื่องราวของความรักเป็นรอยต่อระหว่างอารมณ์ความรู้สึกความคิดยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าที่ควรฉะนั้นวันนี้
ถ้าวันนี้นะฮะมีโอกาสเริ่มต้นอะไรใหม่ๆลองทำเซอร์ไพรส์เขานะฮะทำอะไรต่างๆที่แปลกไปนะครับเสน่ห์นั้นที่เกิดขึ้นเป็นเสน่ห์เรื่องคำพูดเสน่ห์เรื่องของการดูแลเขาสุดท้ายความรักก็จะไปด้วยราบรื่นแน่นอนครับวันนี้ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณรุชนาธนะคะเบอร์โทรศัพท์2422เบอร์นี้จะทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับสายตาหรือเปล่าคะเกี่ยวกันเลยไม่ได้เกี่ยวยังไงเบอร์ไม่เกี่ยวหรอกเบอร์ไม่น่าส่งผลไม่เกี่ยวเกี่ยวได้ไงใส่มามันไม่ได้บอกมีปัญหาเรื่องสุขภาพแต่มีปัญหาด้านเรื่องอะไรฮะด้านความกังวลด้านความเครียดถ้าอย่างเงี้ยนะฮะเรื่องการเจรจาเรื่องการตัดสินใจนะอันนี้ไม่เกี่ยวเกี่ยวสิสายตาไม่เกี่ยวไงไม่เกี่ยวแต่เรื่องอื่นมันจะเกี่ยวมากกว่าฉะนั้นต้องระวังอย่างยิ่งครับจ้ะเอาล่ะนะมาในส่วนของสายกันหน่อยดีกว่านะคะสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีสวัสดีค่ะครับผมจากไหนครับสวัสดีครับจ้าจากไหนคะชื่ออะไรเอ่ยผมชื่อสมพรเชื่อการครับคุณสมพรเหรอคะสมพรเชื่อการคุณสมพรเชื่อการนะอยู่จังหวัดไหนคะคุณสมพรผมอยู่จังหวัดสระบุรีสระบุรีโอ้สระบุรีฮะเขียนคืออะไรลายเซ็นเซ็นแบบนี้มาเลยเนาะที่มาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์กันครับผมเป็นพอดีทำงานบริษัทฝรั่งด้วยก็เลยใช้ภาษาอังกฤษด้วยภาษาไทยด้วยครับอ๋อครับผมผสมกันจ้ะคุณสมพรนะถ้าคุณสมพรนะครับไอลายเซ็นภาษาไทยภาษาอังกฤษถ้าลายเซ็นภาษาไทยก็โอเคแต่ว่าพอลายเซ็นภาษาอังกฤษแล้วที่ส่งมาให้นะฮะมันจะติดลบเรื่องการเงินใช้ได้น้อยคือใช้ได้อย่างเดียวสถาบันการเงินนะฮะบัตรเครดิตแต่ว่าถ้าไปเซ็นเรื่องงานประจำเนี่ยครับโอกาสติดลบสูงเลยนะฮะไอลายเซ็นเนี้ยนะเราจะอ่อนไหวเรื่องของบริวารนะตัวเองเก่งไหมเก่งแล้วก็จริงจังจริงใจแต่แน่นอนมันจะเป็นสภาวะพ่วงเรื่องของการติดลบเรื่องทรัพย์นะฮะนั้นทรัพย์บางทีหามาได้เราก็หายเหนื่อยแล้วฮะอาจจะต้องหลุดไม้หลุดมือไปแต่ว่าต้องระวังเป็นพิเศษก็ยังไม่หลุดไม้หลุดมือระวังเรื่องข้อต่อรองแล้วก็เรื่องของข้อกฎหมายด้วยนะครับมีปัญหาอยู่นะเอาคำถามเชิญจากไลเซนครับครับเพราะงั้นก็เปลี่ยนเป็นใช้ภาษาไทยแทนเลยดีแต่ว่าคุณสมพรผมขอออกแบบให้นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวขอดูภาพของภาษาไทยนิดนึงครับเดี๋ยวฮะเดี๋ยวให้น้องทีมงานเปลี่ยนเป็นภาพภาษาไทยมีอะไรเซ็นภาษาไทยคืออันนี้ภาษาไทยเนี่ยมันกำลังจะเซ็นไปได้สวยไปได้รวยไปได้ดี แต่บังเอิญ คุณเว้นช่องไฟระหว่างอักษรสกมนะฮะช่องไฟนี้นั่นคือภาระการหนักอึ้งเรื่องของหนี้สินช่องไฟนี้เปรียบเสมือน การหามาได้แล้วไม่พอเพียงมันจะติดลบ มันเป็นจนหนี้กันเปล่าๆนะครับสิ่งที่คุณสมพรคุณต้องระวังก็คือการตัดสินใจแต่ละครั้งเนี่ยโอกาสติดลบมีฉะนั้นอยากแนะนำให้คุณสมพรเปลี่ยนลายเซ็นนะครับโดยเฉพาะลายเซ็นภาษาไทยภาษาอังกฤษดีเรื่องเงินนะครับให้คุณสมพรอีกคำถามเชิญอยากทราบเรื่องอะไรอีกหนึ่งคำถามครับครับขอดูหมายเลขทะเบียนรถ8075ด้วยครับ8075แรงปะทะเฉี่ยวชนด้านซ้ายคนขับครับต้องระวังขูดขีดนิดนึงในช่วงสัปดาห์นี้มีแผลไปยังครับมีแล้วครับโอเคมันแตกเป็นรอยนะฮะไฟเบอร์นะซ่อมได้ก็เคลมประกันนิดนึงแต่ว่ามันจะไม่มีอีกแล้วนะฮะมันก็แค่นะผ่านไปถ้าโอ้แต่ถ้าไม่โดนตรงนี้ก็โดนหนักตัวเองเลยนะฮะแผลนี้เป็นแผลต้องตราตึงนะครับก็คงจะต้องระวังพิเศษนะครับเพราะว่าแรงกระทะเฉี่ยวชนเกิดขึ้นแค่นั้นเองบูชาหลวงปู่ทวดในรถคันนี้หน่อยนะสีแดงเป็นอำนาจทรัพย์การเงินดีเลขดีแล้วบูชาหลวงปู่ทวดรูปหล่อองค์เหมือนก็ได้นะครับเอาละมอบให้นะขอบคุณมากนะครับไปให้คุณสมพรนะขอบคุณมากครับผมครับผมสวัสดีครับนี่ค่ะก็ส่งเอสเข้ามาแบบนี้ได้นะคะเราเองก็จะแรนดอมนะผู้โชคดีได้มาพูดคุยกันในรายการสดๆกันด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ายังส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันต่อ3ท่านผู้โชคดีนะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีกันนะตอนนี้มากันสักครู่ค่ะ